สุดเท่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะพี่ไก่ครับพี่แมทครับพี่แมทนะคะสองท่านนี้ขี่รถจากกรมมาจากขอนแก่นเรื่องงานนี้โดยเฉพาะอันนี้เราอยู่กลุ่มอะไรคะของพี่กลุ่มเดลดายไรเดอร์ขอนแก่นครับผมผมเป็นไม่ใช่ครับผมเป็นเจ้าภาพครับวันนี้คือผมมีคอมเมนเซอร์ผมพร้อมหมดครับผมพี่มีคอมเมนเซอร์ใช่ผมมีคอมเมนเซอร์กันเลยอ่ะไม่เหมือนครับไม่เหมือนครับผมใช่กันลักษณะเหมือนใช่แต่ของเราเป็นชัพเตอร์ผมโตผมเองผมอยู่ขอนแก่นผมก็เลยเป็นชัพเตอร์อยู่ครับทางภาคภาคอีสานครับผมเวลาพี่น้องไปอะไรเงี้ยส่วนมากผมก็จะดูแลครับผมแล้วเวลาดีคอมเมนเซอร์ไปกับขอนแก่นใช่ถูกต้องไม่ใช่แค่ขอนแก่นเดียวก็คือทั่วอีสานผมจะดูแลอยู่ครับเองก็คือดูแลพี่น้องเราถ้าเกิดไปมีรถเสียขึ้นมาหรือว่ามีปัญหาอะไรแล้วแต่ทางหลวงเราจะคอยดูแลครับผมครับผมมีสมุดคนเมย์รถเสียอยู่ดอนใช่ผมพี่ก็ไปเลยเขียนไปผมอาจจะไม่ไปเองแต่ว่าเรามีทีมงานก็มีเพื่อนมีฝูงอะไรแถวดอนเฮ้ยโอ้ไปตอนนี้พี่น้องเรามีรถเสียตรงนี้นะช่วยดูแลด้วยอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ขอแจ้งอย่างนะครับกลุ่มเราไม่มีประธานนะครับไม่มีประธานกลุ่มไม่มีหัวหน้าทุกคนเท่าเทียมกันหมดครับผมชัปเตอร์นี่ไม่ได้ว่าผมเป็นหัวหน้าทางนู้นนะไม่ใช่เลยผมแค่เป็นคนดูแลเวลาพวกหรือพี่น้องๆไปเที่ยวหาเงี้ยเราดูแลซึ่งกันและกันเราจะไม่มีหัวหน้าแล้วก็ไม่มีประธานนะครับอันนี้ทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดถูกต้องเป็นพี่เป็นน้องกันหมดครับผมอ๋ออันนี้มาชัปเตอร์นี้เป็นบาร์เทอร์นะคะครับผมพี่ไก่ค่ะครับบาร์เทอร์ทำอะไรบ้างเอ่ยก็บาร์เทอร์คือว่าตัวผมเนี่ยเป็นชาวขอนแก่นใช่ไหมเพื่อกลุ่มพวกผมเนี่ยจะอยู่ในขอนแก่นอย่างพี่กับผมเนี่ยเพื่ออยู่จังหวัดเดียวกันก็เป็นพี่เป็นน้องกันเวลาทางขอนแก่นมีงานเนี่ยทางพวกพี่เนี่ยเขาก็ไปที่งานผมไปเยี่ยมเยียนงานผมก็ถือเป็นตัวแทนของกลุ่มเนวดาขอนแก่นเพื่อเวลาทางกลุ่มพี่เขามีงานพวกผมก็มาเยี่ยมเยียนกันเราเหมือนว่าเป็นพี่น้องกันเป็นสหายเป็นมิตรสหายกันครับผมถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มของนิโคลเมนเซอร์เราอยู่ในกลุ่มเนวดาไรเดอร์เพราะว่ามันร่วมแสดงความยินดีครับผมยินดีครับผมพอเวลาที่ทางกลุ่มที่จัดงานนิโคลเมนเซอร์ก็ไปร่วมแสดงความยินดีใช่ครับใช่สรุปว่าทุกคนคือพี่น้องกันหมดเลยใช่ครับผมโอ้โหแล้ววันนี้นี่ขี่รถมาจากขอนแก่นนะคะเดินทางตั้งแต่กี่โมงคะตัวผมเนี่ยออกมาแต่เมื่อวานนี่แล้วออกมาแต่เมื่อวานออกแต่เมื่อวานแล้วพอดีมาถึงเทพเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็พักก่อนแล้วก็วันนี้ก็มาเพื่อเขาโดยเฉพาะเลยงานนี้ครับผมนี่ขี่มาด้วยกันไหมคะผมมาคนเดียวครับวันนี้พี่มาคนเดียวแล้วพี่มาคนเดียวเลยคนเดียวมาคนเดียวเหมือนกันเหงาไม่เขาขี่มาคนเดียวไม่ครับพอดีเจอเพื่อนร่วมทางเยอะแยะวันนี้ครับผมแต่ไปอีสานก็มาเยอะเหมือนกันครับเวลาที่เราขี่รถมาคนเดียวกับเวลาที่ขี่ออกทริปเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกมันแตกต่างกันไหมคะอะไรดีกว่ากันเลยแน่นอนครับถ้าเกิดไปกับพี่น้องไปกับเพื่อนฝูงถ้าเกิดเราไปกันทริปไปกลุ่มใหญ่ๆมันแน่นอนที่ว่าเราหนึ่งเราเซฟตี้ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าเรามีคนบังหน้ามีคนบังหลังมีคนอยู่ข้างๆเราเสมอแล้วถ้าเกิดเดินทางไปทางไกลเนี่ยถ้าเกิดมีหลายๆลำหรือว่าหลายๆคันเนี่ยความปลอดภัยแน่นอนมันสูงกว่าถ้าเกิดเราเดินทางเดียวครับผมพี่ไก่อะคะครับพาขี่รถมาคนเดียวขี่รถออกเป็นทริปเนี่ยมันมีต่างกันยังไงบ้างคะเรื่องความรู้สึกว่าถ้าขี่เป็นทริปเนี่ยมันจะเรื่องความปลอดภัยเหมือนอย่างที่แม่แกบอกว่าเพื่อมันจะมีคนเซฟหน้าเซฟหลังเราไปเป็นคาราวานในกลุ่มคือว่าอุบัติเหตุช่วงเนี้ยรถใหญ่เนี่ยถ้ามาเห็นเราเป็นกลุ่มปุ๊บเขาจะเอ้ยมาเป็นกลุ่มเพื่อเห็นอย่างคนรถคันใหญ่มาเออนี่เป็นกลุ่มก็มองใครว่าเขาเกิดการเขาจะไปขับรถเร็วขับผ่านหน้าเราอย่างมาคนเดียวเนี่ยต้องเซฟตัวมากสุดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรถยนต์บางทีเขามาเนี่ยคันเล็กเขาอาจจะไม่เห็นเราเราก็รถต้องขับเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยครับผมครับโอเคค่ะก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะWe'll be right back.
แล้วโอ้ยอันนี้ไม่พอฮะได้การตอบรับจากพี่น้องๆมากมายฮะเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าในตัวของเจ้าภาพหรือในส่วนของผู้สนับสนุนเลยคือทางตัวตลาดนัดรถโบราณหรือตลาดหัวเมืองทั้งประเทศอันนี้คือเริ่มจะสนุกภายในงานกันแล้วก็คือคอนเสิร์ตใช่ครับวันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่มากอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ประกาศร้านของเราเนี่ยตอนนี้ต้นมันจะยังขนาดนี้ตอนนี้ครั้งที่สองครับครั้งที่สองของการจัดงานครั้งแรกนี่ครั้งแรกเราจัดเนี่ยมันตัวประสาทคือตกก็ตกเลยก็ทำให้อาดูแบบตาดีวันนี้ที่เราจัดของเราเยอะมากบางท่านเขาบอกว่าเขาจะเอารถไปจอดให้ออกแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์มาและแท็กซี่มาไม่มีที่จอดตอนนี้ที่จอดของเราไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับในนาทีที่500คันนะคะเต็มแล้วตอนนี้น่าจะเกินแล้วครับปริมาณของรถนะเพราะว่าตอนนี้แรกเต็มนะเราต้องขยายไปส่วนนึงเต็มหมดตลาดครับเต็มครับการงานที่ประสบความสำเร็จแล้วต้องขอบคุณทางพี่ๆน้องๆที่เข้ามาเป็นเกียรติของทางภายในกลุ่มของคอนเตอร์นะครับแล้วก็ให้เกียรติตัวตลาดที่สนับสนุนและกำลังดูแลรู้ไหมคะทำไมเขาถึงเลือกสถานที่ที่นี่คะส่วนใหญ่จะเป็นพี่ๆน้องๆที่เราอยู่รถด้วยกันแล้วมีความสัมพันธ์กันทีนี้ก็นิดนึงครั้งที่แล้วเนี่ยพี่โจก็ขับคันนี้มาแต่ครั้งนี้ก็ใหม่คันนึงขอดูหน่อยนะตอนนี้เป็นของคันนี้ค่ะพี่โจตอนนี้เป็นรุ่นคอสโมนนะเครื่อง 1,580 นะครับเป็นตัวที่เขาเลิกผลิตละเลิกผลิตละอันเป็นวินเทจไหมคะเป็นกึ่งวินเทจแต่มันเป็นรถใหม่ก็คือปี09นะครับเป็นรุ่นที่ตอนนี้คือคนที่ขี่ฮาร์เลย์จะเป็นลักษณะว่าจะเป็นรถที่สะสมละจะเป็นรถที่หายากละครับผมสองคันนี้แน่นอนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่ครับสายสปอร์ตสายคลาสสิกอันนี้สปอร์ตครับผมอันนี้น่าจะมาเดิมๆนะคะหรือแตกตอนนี้ก็มาแตกในส่วนของท่อเพิ่มกรองอากาศน่าจะใช่ไหมครับมันจะต้องแต่งไปเรื่อยๆครับอันนี้เราไม่ได้แต่งไปเรื่อยๆมันยังแต่งไปเรื่อยๆครับแต่งไปเรื่อยๆของที่ตัวนี้เองมันก็เป็นที่ข้างในตัวกันเลยแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สะดวกอันนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นแนวนี้แนวนี้ก็เก่าๆควรๆหน่อยก็จะเป็นแนวนี้เขาจะเป็นงานเก่าๆควรๆจะเป็นแนวนี้ได้ค่ะตึกสปอร์ตตึกเรียบสูงไปด้วยนะครับได้ครับร้อยถึง3,000เกี่ยวได้ไหมเจ็ดคันครับเจ็ดคันวันนี้ที่เอามาโชว์หรือเปล่าเจ็ดคันตัวไม่ครับไม่ครับเพราะว่าเราวันนี้ตัวพี่มาจัดงานด้วยแล้วก็ดูแลตลาดด้วยมันของสายไฮเวย์นะกลุ่มคนที่รักในความเป็นสองล้อนะแล้ววันนี้ในวันที่26มีนาเราจัดงานเนี่ยเพื่อกลุ่มของไฮเวย์ชั้นและก็พี่ๆน้องๆที่เข้ามาสนับสนุนในตัวงานเลยนะครับหรือมาเที่ยวตลาดโดยใหญ่การตลาดยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็ดีใจมากวันนี้ที่เห็นพลังชาวสองล้อนะด้วยมิตรภาพนะครับมารวมตัวรวมกลุ่มและให้เกียรติสถานที่ในวันนี้ครับ